นอกจากการทดสอบขีปนาวุธผ่านด้านฟ้าของญี่ปุ่นแล้วนะครับมีรายงานข่าวเข้ามาด้วยว่าถ้าเกาหลีเหนือจะโจมตีเกาหลีใต้ขึ้นมาจริงๆเครื่องบินที่เกาหลีเหนือใช้อาจจะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าครับนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ได้ครับเกาหลีเหนืออาจจะโจมตีเกาหลีใต้ด้วยการใช้เครื่องบินแบบปีก2ชั้น Antonov AN2 นะครับที่ออกแบบเมื่อปี2490หรือ70ปีที่แล้วซึ่งใช้เครื่องยนต์สูบดาวหรือ Radial Engine และบินในระดับที่ต่ำมากครับอีกทั้งยังสามารถบินถอยหลังในกรณีเผชิญลมปะทะด้านหน้าได้ด้วยเกาหลีเหนือมีฝูงบินรุ่นนี้อยู่ถึง300ลำครับซึ่งสามารถลงจอดบนทางที่แคบสั้นและขรุขระได้บรรทุกสัมภาระได้หนัก1ตันหรือเท่ากับนายทหาร10นายท่ามกลางรายงานเรื่องการเตรียมหน่วยเฉพาะกิจเพื่อภารกิจกระโดดร่มพลีชีพตลอดแนวพรมแดนสอดคล้องกับภาพที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้นะครับที่แสดงให้เห็นทหารพลร่มกระโดดลงมาจากเครื่องบินที่บินในระดับต่ำส่วนใต้ปีกและถังน้ำมันถูกพ่นด้วยสีน้ำเงินด้านบนเป็นสีเขียวซึ่งเป็นรูปแบบของการพรางตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารภาคพื้นดินหรือเครื่องบินลำอื่นมองเห็นได้ครับที่สำคัญนะครับการที่ใช้ความเร็วเพียง48กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เรดาร์ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและเครื่องบินเร็วเหนือเสียงที่ใช้เพดานบินสูงตรวจจับไม่ได้ยิ่งถ้าลงมือในตอนกลางคืนครับก็ยากที่จะป้องกันได้ทันท่วงทีมีความเป็นไปได้อีกเช่นกันนะครับที่เครื่องบินรุ่นนี้จะถูกใช้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์เพื่อการโจมตีแบบพลีชีพในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแต่ถ้าการโจมตีเกิดขึ้นจริงครับกรุงโซลที่มีประชากร25ล้านคนก็จะถูกระดมยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่อย่างน้อย 1,000 ลูกและถ้าคำโอ้อวดของคิมจองอึนที่ว่าเขาค้นพบวิธีย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์จนนำไปติดตั้งบนขีปนาวุธได้เป็นความจริงแล้วเขาก็อาจนำเทคนิคนี้ไปติดตั้งบนเครื่องบินรุ่นนี้และกดระเบิดเหนือแผ่นดินเกาหลีใต้ครับ